บางกอกโพสต์โพสต์ทูเดย์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Classify on Air นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง Money Channel True Vision 178ค่ะวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะที่บอกว่าอยากจะให้ลูกๆนั้นนะคะได้มีการพัฒนาการทางด้านทักษะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นและมีวิธีการเรียนการสอนอย่างไรไปติดตามจากไฮไลท์รายการของเรากันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะปัดอยู่ที่ Global Art and Creative Thailand ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันนะคะในการสอนศิลปะแต่ว่าการสอนศิลปะนี่แหละค่ะที่ช่วยพัฒนาทักษะของลูกๆของเราค่ะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะไปติดตามในช่วง Classify Close Up ค่ะCross up วันนี้ค่ะปัดอยู่กับคุณณัฐเขมโสพจน์นะคะเป็นผู้จัดการทั่วไปค่ะของ Global Art and Creative Thailand ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราเหมือนกับอยู่ในสถาบันสอนศิลปะแต่จริงๆแล้วสอนแต่ศิลปะหรือเปล่าคะอ๋อครับก็ไม่ได้สอนแค่ศิลปะอย่างเดียวนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าจริงๆนิยามเราเต็มๆก็คือเป็นสถาบันสอนความคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนศิลปะนะครับก็คือเป็นเรื่องของการนอกจากเรียนศิลปะแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดเข้ามาใส่ในงานศิลปะด้วยเพื่อให้เด็กได้รู้จักคิดแล้วก็ต่อยอดเป็นความคิดสร้างสรรค์ต่อไปครับก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเวลาที่พูดถึงงานศิลปะเนี่ยมันก็เหมือนกับเด็กๆ เขาก็จะสนุกไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้แนวคิดที่บอกว่าเอ๊ะทำงานศิลปะจะช่วยในการพัฒนาทักษะความคิดเนี่ยมันลักษณะหรือว่ามันมีแนวทางยังไงบ้างอะคะในการเรียนครับก็ต้องบอกว่าตรงส่วนของการเรียนเราก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานเรื่องทักษะทางศิลปะพื้นฐานก่อนเพื่อให้เด็กสามารถนำเสนอได้ที่เราเรียกว่าเขียนว่าเป็นพรีเซนต์ได้นะครับอยากวาดอะไรก็วาดได้นะครับแล้วก็ค่อยต่อยอดออกไปเป็นสเต็ปที่2เรื่องของสอนความคิดสอนความคิดก็ในแง่ที่ว่าเอาล่ะมันจะถึงจุดนึงที่เด็กไม่สามารถจะต้องทำอะไรตามที่ใจต้องการได้อย่างเดียวก็อาจจะเริ่มมีโจทย์มีการแก้ปัญหาในภาพมีเรื่องการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆนะครับการแก้ปัญหาในโจทย์ภาพด้วยซึ่งสิ่งต่างๆนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าสนุกกับการเรียนโดยที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกบังคับให้มานั่งแก้ปัญหาแต่กำลังทำศิลปะอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะค่อยๆบ่มเพาะไปให้เขาเริ่มปลูกฝังถึงเรื่องวิธีการคิดค่ะแล้วอย่างในด้านของการบอกว่ามาเรียนศิลปะแบบนี้ค่ะมันจะสามารถใช้ได้กับเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราก็เริ่มที่อายุ4ขวบนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็ผ่านการทดสอบก่อนนะครับเริ่มต้นที่4ขวบอย่างเดียวกันจะเป็น5ขวบ6ขวบหรือ10ขวบก็มาเรียนได้แต่ก็ต้องมีเรียกว่า placement test นะครับว่าเด็กทำผลงานมาแล้วน่าจะเรียนในระดับไหนไม่จำเป็นต้องสตาร์ทที่เล่มแรกนะครับบางคน4ขวบเองก็เหมือนกันมาปุ๊บอาจจะได้เล่ม1หรือบางคนอาจจะได้เล่ม2นะครับก็จะทำให้เด็กสามารถเขาเรียกว่าศักยภาพเขาสอดคล้องกับแบบฝึกหัดที่เราจัดให้ะนะครับจนถึงอายุเท่าไหร่อะคะที่สามารถที่จะเรียนได้ค่ะจริงๆหลักสูตรเราดีไซน์ไว้อายุตั้งแต่4ถึง13ปีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเด็กโกบาที่เรียนได้ระดับเล่มแรกของเราเนี่ยจริงๆก็ประมาณอาจจะ10ต้นๆก็จบแล้วนะครับผมค่ะในด้านของสถาบันลักษณะนี้นะคะที่สอนศิลปะด้วยเนี่ยเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยหรือว่าจริงๆแล้วเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศแล้วก็นำเข้ามาที่นี่ค่ะอ๋อครับจริงๆก็มาจากประเทศมาเลเซียนะครับเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะครับ12ปีแล้วก็ผ่านไปประมาณ6ปีก็เรียกว่าเขาก็แก้ไขพัฒนาหลักสูตรนะครับจนเรียกว่าลงตัวนะครับแล้วก็มีประเทศข้างเคียงมาขอซื้อก่อนคือจริงๆตอนขยายโรงเรียนเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าด้วยรูปแบบที่เขาสร้างมาจนเป็นโนฮาวก็มีประเทศต่างๆมาขอซื้อก็เลยเริ่มขยายไทยเองก็เริ่มนำเข้ามาเป็นประเทศที่5นะครับหรือราว6ปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมด18ประเทศทั่วโลกไปถึงอเมริกาเลยนะครับก็แสดงว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากค่ะแล้วอย่างผลที่เรียกได้ว่าตั้งแต่มีการเปิดโรงเรียนมาหรือว่าเปิดที่อื่นที่ประเทศอื่นเขามีการทำวิจัยด้วยหรือประเมินผลด้วยไหมคะว่าผลสุดท้ายแล้วเด็กๆ เขาจะมีการพัฒนาการยังไงบ้าง
จริงๆเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าในเรื่องของการเรียนศิลปะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่งานวิจัยในประเทศอื่นของโกบาร์ตประเทศอื่นที่เขาไปเจอมาก็พบว่าในเรื่องของสมาธิในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องของสมาธิอารมณ์เนี่ยจะเริ่มจะดีกว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตได้ดีกว่าที่ชัดกว่านะครับก็คือเรื่องที่ว่าเด็กที่เรียนกับไม่เรียนเด็กที่เรียนจะมีระบบความคิดที่ดีกว่าการเชื่อมโยงเรื่องราวนะครับการมองภาพรวมนะครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเทรนด์ใหม่ของทั้งโลกเลยที่แต่ก่อนอาจจะเน้นเรื่องวิชาการเน้นเรื่องการเรียนฟังก์ชันเน้นสมองซีกซ้าย แต่ตอนหลังพอมีศิลปะก็เป็นสมองซีกขวา แต่เอิญศิลปะตัวนี้มันจะบาลานซ์ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วย เขาก็รู้สึกเด็กมันก็ได้สุนทรีด้วยนะขณะเดียวกันก็ได้เรื่องลอจิกความคิดแล้วก็กลับไปกลับมาจนสามารถพัฒนาเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้นะฮะก็เรียกว่าได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองในหลายประเทศพอสมควรครับค่ะทีนี้ค่ะพอเปิดมาดูนะคะตอนที่มาถึงที่โรงเรียนนี้แล้วก็เดินวนๆดูนะคะงานศิลปะก็จะพบว่าลักษณะของภาพหรือว่าการลงสีหรืออะไรเงี้ยบางทีเนี่ยบอกว่าของเด็ก5ขวบแต่ไปก็รู้สึกว่าผลงานเนี่ยมันเหมือนเด็กโตทำเลยค่ะแสดงว่าที่นี่เนี่ยในด้านของการสอนก็คือไม่ได้แค่พัฒนาทักษะแต่ว่าศิลปะนี่คือสอนอย่างจริงจังด้วยใช่ไหมคะใช่ก็คือเรียกว่ามันก็บาลานซ์หลายมุมนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กเราคิดว่าจะทำไงให้พื้นฐานเขาได้เช่นการใช้สีที่สวยนะครับการวาดเส้นที่เรียกว่าค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่เขาอยากนำเสนอเช่นสัตว์ตัวนี้มันเป็นหมูเขาวาดยังไงก็ได้ให้มันคล้ายๆหมูก่อนนะครับไม่ได้ว่าวาดหมูไปกลายเป็นเหมือนแมวอะไรเงี้ยนะครับคือตรงนี้ให้เขารู้สึกเขาเหมือนได้เรียนศิลปะแล้วมีเครื่องมือทำให้เขาเป็นเครื่องมือนึงที่เขาสามารถนำเสนอสิ่งที่เขาคิดได้เขาเกิดความมั่นใจทั้งการวาดทั้งการระบายซึ่งทั้งสองสเต็ปนี้เราพยายามแตกเป็นขั้นตอนย่อยๆทำให้เด็กเรียนได้เป็นขั้นบันไดพอเขาผ่านขั้น1เขาก็มั่นใจทำขั้น2ขั้น3ก็คือทำได้และก็สนุกไปด้วยก็เลยได้พัฒนาการออกมาอย่างนี้ฮะค่ะทีนี้สำหรับเด็กเล็กอย่างบอกว่าอายุ4ขวบเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคือการกลับไปทำหรือทำต่อที่บ้านเนี่ยแบบว่าเหมือนเป็นแบบฝึกหัดเนี่ยมันก็น่าจะมีความต่อเนื่องแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้ปกครองเขาไม่มีความรู้ด้านศิลปะด้วยอันนี้จะมีวิธีช่วยยังไงหรือเราให้ผู้ปกครองมานั่งดูการเรียนการสอนด้วยค่ะอ๋อคืออย่างนี้ครับเพราะเนื่องจากนี้เป็นวิชาเสริมแต่ว่าเราก็จะเสริมมันแบบเราแค่ขอแค่อย่างเดียวคือเรียนต่อเนื่องนะครับคืออย่างเช่นเด็กอาจจะลองเรียนเรา3เดือนนะครับอาทิตย์ละครั้งก็จะเป็นว่าต้องเรียนคือก็ไม่อยากให้แบบโอ้สามอาทิตย์นี้สามเดือนนี้เดือนแรกไม่เรียนเดือนที่สองไม่เรียนเดือนสุดท้ายไม่เรียน12ครั้งก็ไม่ค่อยได้ผลแต่ให้เขามาพยายามอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเรียนต่อเนื่องเนี่ยซึ่งตรงนี้จะเกิดการซึมซับก็เรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นการผ่อนคลายโดยที่ไม่มีการบ้านของเราไม่มีการบ้านแต่ในมุมของผู้ปกครองเองเราก็เป็นคอมมิตของโกบาร์ตหรือว่าจบทุกครั้งเราจะพยายามฟีดแบ็กให้ผู้ปกครองแต่ถ้าในวันที่ยุ่งๆอาจจะเป็นว่าส่งเมลไปบอกหรือโทรไปบอกในวันทำงานของคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะรู้ว่าลูกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับผมค่ะซึ่งเชื่อได้ว่านะคะจากผลตอบรับที่คุณณัฐเล่าให้ฟังนะคะก็ได้ว่าเด็กๆก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทีนี้ใครสงสัยว่าแล้วหลักสูตรที่นี่เนี่ยเขาสอนอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Classify Close Up ค่ะมาคุยกันต่อนะคะว่าที่นี่มีการสอนแบ่งเป็นระดับชั้นยังไงบ้างคะก็เรียกว่าเราแบ่งเป็น4กลุ่มก้อนการเรียนนะครับไล่จากเด็กเล็กไปหาเด็กโตก็คือระดับพื้นฐานคือ Foundation นะครับก็ให้เด็กน้องอายุ4ขวบยังไม่ได้จับดินสอยังไม่ได้ก็ฝึกกล้ามเนื้อมือในการระบายสีและวาดเส้นง่ายๆและเป็นกลุ่มก้อนที่2คือ Basic ก็คือเริ่มวาดภาพที่ยากขึ้นเริ่มใช้สีช็อกน้ำมันนะครับมีการเล่าเรื่องก่อนเขียนภาพเพื่อดูวิธีคิดของน้องนะครับแล้วระดับต่อไประดับกลางนะครับก็คือน้องก็เขียนอะไรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นวัตถุหลากหลายมากขึ้นเป็นเรื่องของการใช้สีน้ำสีโปสเตอร์มากขึ้นและระดับสุดท้ายเป็นระดับแอดวานซ์คือเอาล่ะน้องอยากต่อยอดในเรื่องของพื้นฐานอาชีพของเขาไหมเช่นมีเรื่องของดรออิ้งเรื่องของการเพนติ้งการเขียนภาพประกอบก็จะเป็น4ก้อนใหญ่ๆนี้นะครับแต่ละก้อนก็จะมีเล่มย่อยลงไปแตกต่างกันอีกทีนึงแล้วนอกจากการสอนในด้านของการวาดภาพการลงสีเรายังมีสอนศิลปะประเภทอื่นๆด้วยไหมคะจริงๆแล้วทุก2เดือนครั้งเราก็จะมีงานประดิษฐ์นะครับซึ่งจะเป็นแต่ละครั้งที่มาก็จะโจทย์แตกต่างกันเลยบางครั้งให้ประดิษฐ์กรอบรูปบ้างบางครั้งก็เป็นเม็ดโฟมมาประติดประต่อให้เป็นรูปร่างต่างๆหรือบางครั้งก็เป็นโจทย์ที่มีอุปกรณ์เฉพาะมาว่าเขาจะทำไงให้เป็นอุปกรณ์ใช้งานในบ้านได้นะครับหรือเป็นอุปกรณ์ละแต่ทำไงให้มันดูน่าสนใจตกแต่งเป็นรูปสัตว์อื่นไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้เด็กชอบ
รู้สึกว่าไม่จำเจกับการทำงานอยู่ในบนแผ่นกระดาษเท่านั้นก็มีเยอะนะครับที่เด็กของเรา2เดือนก็จะรอเรียนลงแฮนดี้คราฟต์หรืองานประดิษฐ์นี้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เด็กๆเขาก็จะสนุกไปกับเราใช่ไหมคะใช่ครับมาเรียนอาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละครั้งครั้งละประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วสมาธิของเด็กๆ เขาจะอยู่ถึง2ชั่วโมงไหมคะโดยเฉลี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ที่เรามีเยอะสุดเด็กอายุ4ขวบเรียนไปถึง3ชั่วโมงครึ่งก็มีเขานั่งอยู่นิ่งๆของเขาเหรอคะคือพอเด็กเขาทำแล้วเขารู้สึกว่าชอบพอชอบแล้วเขารู้สึกว่าทำได้ดีแล้วมันก็ทำได้ต่อเนื่องจริงๆมันหลักเหมือนผู้ใหญ่เล่นเกมเล่นเพลย์พอเล่นปุ๊บเลเวลง่ายปุ๊บก็อยากเล่นเลเวลยากขึ้นแล้วก็เล่นเพลินมาที่อ้าวกินเวลาไปนานละใช่เพราะว่าอย่างเด็กบางคนที่บันเห็นเนี่ยอาจจะถ้าเด็กคนไหนเหมือนกับนิ่งๆเรียบร้อยหน่อยก็จะอยู่กับของนั้นนานๆได้แต่ในขณะที่บางคนโดยเฉพาะเด็กผู้ชายก็อาจจะซนจับนี่แป๊บนึงไปนู่นไปนี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่แล้วบอกว่าเอ้ยลูกมีปัญหาในด้านของอาจจะบางทีอาจจะเรียกว่าสมาธิสั้นหรืออะเลิร์ทผิดปกติอย่างเงี้ยถ้ามาเรียนอันนี้จะช่วยได้ด้วยไหมคะช่วยได้เหมือนกันครึ่งๆเหมือนกันอยู่แล้วนะครับครึ่งนึงก็คือด้วยการดีไซน์หลักสูตรจะพยายามให้เด็กมีความสนใจกับชิ้นงานและรู้สึกว่าทำได้และอยู่ออกมาได้นานขึ้นแต่ขณะเดียวกันอีกครึ่งนึงก็ต้องขอความร่วมมือพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เด็กกับเราแค่2ชั่วโมงแต่ว่าในเวลาปกติปล่อยให้น้องดูโทรทัศน์หรือทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้น้องสมาธิสั้นด้วยเหมือนกันอันนี้ต้องขอความร่วมมือว่าเรียนกับเราแล้วแต่ว่าในเรื่องของการดูโทรทัศน์เล่นเกมคอมพิวเตอร์อาจจะต้องลดลงด้วยหรือพาน้องไปเล่นกีฬาเพื่อเบี่ยงเบนกับพฤติกรรมที่เสี่ยง ที่จะทำให้เกิดสมาธิสั้นก็เป็นการร่วมมือกันด้วยนะครับแต่เราก็จะช่วยเสริมด้วยแล้วอย่างถ้าเกิดว่าอย่างที่เมืองนอกเนี่ยอาจจะเรื่องของการเรียนการสัมผัสเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ยอมรับมานานแล้วแต่พอมาในบ้านเราเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าให้ลูกเรียนเสริมอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่ามันมีความจำเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คุณอนัทช่วยพูดให้ฟังอีกสักนิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยอะไรได้บ้างเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือผมมองว่าจริงๆแล้วจะเป็นเด็กเล็กที่เรียนเสริมหรือเป็นเด็กโตที่ต้องเรียนกวดวิชาเนี่ยผมว่ามันไม่จำเป็นนะครับผมคิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาที่อยู่กับลูกนะครับหรือเขาเรียกว่าเทคแคร์การเรียนการสอนของลูกบางครั้งไม่จำเป็นต้องพามาเรียนโรงเรียนพวกนี้ก็ได้เช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาแล้วกระตุ้นให้น้องทำงานประดิษฐ์ทำงานศิลปะหรือทำการบ้านที่โรงเรียนมอบหมายอยู่แล้วแล้วใช้เวลาอยู่กับลูกแล้วปฏิสัมพันธ์แล้วดูว่าลูกเขาติดอะไรแล้วคุณพ่อแม่อาจจะไปหาเนื้อหามาเพิ่มเติมกับน้องก็ได้แต่ผมคิดว่าพอดีปัจจุบันนี้ด้วยภาวะเร่งด่วนไม่มีเวลาเรื่องรถติดก็ตามเรื่องของสภาพเศรษฐกิจก็ตามทำให้คุณพ่อแม่อาจจะมีเวลาตรงนี้เรียนเสริมก็ช่วยได้แต่ทีนี้อาจจะต้องฝากไว้ว่าต้องลองเทสดูว่าน้องชอบอะไรแต่ว่าไม่แน่ว่าให้เรียนทุกตัวลองดูว่าน้องชอบอันไหนก็เรียนอันนั้นคิดว่าจะดีกว่าทำให้น้องมีความสุขและมีความเขาเรียกว่ามีกำลังใจในการเรียนเสริมซึ่งจะอาจจะเป็นหลังเรื่องเรียนวันเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะก็มันก็เป็นอีกลักษณะของกิจกรรมที่พูดถึงว่าสังคมยุคใหม่ก็อาจจะต้องการมากในส่วนที่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเวลาจริงๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอกลับมาดูในด้านในมุมของทางธุรกิจบ้างนะคะอย่างของธุรกิจของเราก็เรียกได้ว่ามันก็ตอบโจทย์ตรงนี้กับสังคมใช่ไหมคะแล้วมีการขยายตัวหรือเติบโตยังไงบ้างคะครับก็ตอบได้เพราะว่าจริงๆแล้วตรงขอย้อนมาตรงที่ว่าตอบตรงนี้ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสมองสองซี่คือบางวิชาก็เน้นซ้ายอย่างเดียวขวาอย่างเดียวของเราก็ได้ทั้งสองซี่ก็เลยได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองนะครับแต่ในเรื่องของการตอบรับทางด้านธุรกิจก็คือจริงๆแล้วเราเป็นอีกแบรนด์นึงที่ผู้ปกครองหันมาทำกับเราเยอะมากค่ะนะครับคือเอาลูกมาเรียนปุ๊บแต่ละขอต่อยอดทำธุรกิจเองใช่มีถึง 5-6 รายก็ถ้าอย่างวันนี้เรามี55สาขาก็คิดว่าก็มี5รายก็เกือบ 10% ค่ะที่เป็นพ่อแม่ที่มาเรียนกับเรานี่แหละแล้วก็ไปเปิดเป็นโรงเรียนค่ะทีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าสนใจละอาจจะเป็นให้ลูกมาเรียนหรือมาลองก่อนหรือมาติดต่อด้านธุรกิจก็แล้วแต่ต้องมีการสามารถมีช่องทางศึกษาข้อมูลก่อนหรือว่าติดต่อได้ที่ไหนบ้างอะคะจริงๆแล้วตอนนี้ช่องทางหลักที่น่าสนใจนี่ก็แง่ที่ว่าถ้าในแง่ของข้อมูลก่อนนะฮะก็คือจะศึกษาเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาที่อยากไปเรียนหรือแม้แต่ข้อมูลการลงทุนก็ดูที่เว็บไซต์ก่อน www.coverart.co.th นะครับแต่ว่าเอาละพอดูแล้วอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่02 2164 62 10ถึง11
นะครับค่ะก็หลายท่านก็อาจจะไอไอพ่อแม่ก็อาจไอไอก็อาจจะดูที่เว็บก่อนดูเสร็จแล้วเริ่มมั่นใจแล้วก็อาจจะโทรมาถามรายละเอียดกับเราอีกทีนึงหรือถามแต่ละสาขาว่ารอบเรียนมีวันไหนบ้างอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ได้ครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณณัฐมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณค่ะครับ